สวัสดีทุกท่านนะคะก็เป็นหนังที่คงจะต้องยอมรับว่าดูเสร็จแล้วไม่ได้มีความสบายใจที่ได้ดูนะคะแต่ว่าเป็นความคุ้มค่าของพวกเราทุกคนที่ได้ดูจากการดูข่าวเกี่ยวกับซีเรียกันมาหลายปีแล้วก็เราอาจจะเริ่มชินชากับมันแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้กระตุกเราให้ตื่นขึ้นมาว่าคนที่เราเห็นจนชินชาในข่าวในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วมีเลือดมีเนื้อแล้วก็เป็นคนจริงๆมีครอบครัวเหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะแต่ว่ามีหลายคำถามที่น่าจะค้างอยู่ในใจของหลายๆคนอาวุธมาจากไหนตกลงสู้กันไปเพื่ออะไรตอนนี้มันถึงจุดที่ควรต้องยุติแล้วหรือยังและจะยุติอย่างไรนะคะวันนี้มีนักวิชาการ2ท่านนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านของตะวันออกกลางแล้วก็ด้านของการแก้ไขคลี่คลายความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะขอเชิญทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์งามสุขรัตนเสถียรและอาจารย์สราวุธอารีค่ะเข้าใจว่าหลายๆท่านนะคะคงจะไม่น่าจะมีแบ็คกราวด์เรื่องของซีเรียมากนะอาจารย์คนไทยนี่รู้เรื่องของซีเรียน้อยมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอเริ่มที่อาจารย์สราวุธนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางมุสลิมศึกษาแล้วก็เอเชียตะวันตกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเหตุการณ์เลยทีเดียวนะคะอาจารย์คะช่วงที่เป็นอาหรับสปริงเนี่ยเราจำได้ว่ามีหลายประเทศในตะวันออกกลางประชาชนลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลแล้วก็หลายประเทศประสบความสำเร็จแต่ในซีเรียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า unfinished revolution คือมันไม่สำเร็จแล้วมันค้างเติ่งอยู่แบบนี้นานมากเรื่องราวมันไปยังไงมายังไงมาถึงมาสู่จุดนี้มันเป็นความขัดแย้งทางศาสนามันเชื้อชาติมันเป็นสงครามตัวแทนหรือว่าจริงๆแล้วมันก็แค่ประชาชนที่ไม่พอใจรัฐบาลธรรมดาแต่รัฐบาลแข็งแกร่งเกินกว่าที่ประชาชนจะโค่นล้มลงไปได้กรณีของซีเรียเนี่ยนะเป็นกรณีที่เชื่อว่าหลายฝ่ายก็ให้ความสนใจเนื่องมาจากว่าสงครามในซีเรียเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะภายในมันกลายเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปอย่างที่คุณช่อได้เรียนท่านฟังไปเนี่ยนะก็คือมันเริ่มต้นจากปรากฏการณ์อารับสปริงการลุกฮือของประชาชนคนอาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ไม่พอใจต่อผู้นำเผด็จการที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานแล้วมันเริ่มต้นที่ตุรกีประเทศตูนิเซียเป็นประเทศที่มีชนชั้นกลางเยอะเป็นประเทศที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆในโลกอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่มันไปเริ่มต้นที่ตูนิเซียแต่ในความที่โลกอาหรับเนี่ยมันมีความเป็นเนื้อเดียวกันมันมีความเป็นอาหรับมันเป็นความเป็นอิสลามมันมีสำนึกทางประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเริ่มต้นที่ตูนิเซียเนี่ยมันก็จึงไล่เลียงไปที่ประเทศอียิปต์แล้วก็ไล่ไปหมดเลยเขาบอกว่าในโลกอาหรับเนี่ยมีอยู่22ประเทศใน22ประเทศนี้เนี่ย17 18ประเทศมีการลุกฮือขึ้นอย่างนี้นะแต่ว่ากรณีของซีเรียเนี่ยแตกต่างจากตูนิเซียมาอียิปต์เนี่ยประชาชนชนะสามารถที่จะโค่นเผด็จการได้แต่พอมาถึงซีเรียกลายเป็นความรุนแรงกลายเป็นสงครามตรงนี้เนี่ยคือคำถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นผมคิดว่า1เนี่ยถ้าหากพูดถึงระบอบของอาซาดในประเทศซีเรียเนี่ยนะฮะเขามีเครือข่ายที่ผูกโยงกันเหนียวแน่นในรัฐบาลซึ่งปกครองโดยพรรคบาสคือพรรคสังคมนิยมในซีเรียในขณะเดียวกันอำนาจของพรรคบาสอำนาจของระบอบอาซาดเนี่ยก็กระจายไปอยู่ในหมู่คนส่วนน้อยในประเทศซีเรียนั่นก็คือพวกอาลาวีนะมันเป็นPolitics of Minority Rule ซึ่งก็คล้ายๆกับประเทศหลายๆประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยนะว่าเมื่อมันมีลักษณะของ Politics of Minority Rule เนี่ยหลายประเทศลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองอย่างเช่นอะไรฮะเลบานอนถ้าเราจำได้ในปี1975 198ถึง1990เนี่ยเลบานอนคนคริสเตียนปกครองคนมุสลิมทั้งที่คริสเตียนเนี่ยมีเป็นคนส่วนน้อยในขณะเดียวกันเนี่ยในซีเรียเหมือนกันอาลาวีเป็นคนส่วนน้อยในประเทศแต่ว่าปกครองพวกซุนนีเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อมันเป็น politics of minority rule เนี่ยมันถึงสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะทำให้อำนาจอยู่กับตัวเองเครื่องมือนั้นก็คือสร้างรัฐตำรวจขึ้นมาจัดการกับประชาชนคอยสอดส่องดูประชาชนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ทรมานประชาชน
แล้วท้ายที่สุดก็มีการเข็นฆ่าประชาชนอย่างที่เราเห็นกันนะครับกรณีซีเรียเนี่ยนะเป็นกรณีที่ระบอบอัสซาเมื่อประชาชนลุกขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านระบอบอัสซาหวาดกลัวที่มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับประเทศอิรักก็คือว่าเมื่อซัดดัมฮุเซนถูกโค่นลงไปเนี่ยรัฐบาลชุดต่อมาของประเทศอิรักหรือรัฐบาลของชีอะห์ซึ่งปราบปรามพวกซุนนีหมดเลยใครที่เป็นเครือข่ายของซัดดัมฮุเซนเนี่ยโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นระบอบอัสซาดก็เช่นกันเมื่อเกิดการลุกฮือขึ้นระบอบอัสซาดกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเซ็กชวลเรียสหรือไม่ใช่เรื่องของความแตกต่างระหว่างนิกายมันเป็นเรื่องของอำนาจมันเป็นเรื่องของทรัพยากรมันเป็นเรื่องของดินแดนนะอันนี้คือที่มาถึงที่ไปว่าหนึ่งเนี่ยทำไมกรณีของซีเรียเนี่ยมันกลายเป็นความแรงอันเนื่องมาจากว่าการกระชับอำนาจของระบบอัสซาดเนี่ยมันเข้มข้นและมันสูงมากกว่าประเทศอื่นนะทั้งในทางการเมืองทั้งในการทางการทหารนะในขณะเดียวกันเนี่ยก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากอัสซาดจะมีอำนาจทางการเมืองทางการทหารในประเทศซีเรียอย่างเหนียวแน่นแล้วปกครองพวกซุนนีแล้วเนี่ยนะฮะอัสซาดยังเป็นพันธมิตรที่เป็นธรรมชาติกับประเทศอิหร่านด้วยคือถึงแม้ว่าอิหร่านจะเป็นชีอะห์แล้วก็ซีเรียจะเป็นชีอะห์อาลาวีแต่ว่าทั้งสองชีอะห์นี้เนี่ยเข้ากันไม่ได้ชีอะห์อิหร่านบอกชีอะห์ของซีเรียเป็นพวกไอ้พวกนอกรีดด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าด้วยความเป็นพันธมิตรทางธรรมชาติก็คือว่ามันย้อนกลับไปในอดีตระหว่างซีเรียกับอิรักเนี่ยเขาร่วมต่อสู้ในสงครามมาด้วยกันถ้าเราจำได้คือสงครามอิรักอิรักปี1980เนี่ยพันธมิตรเดียวที่ช่วยเหลืออิรักก็คือซีเรียเพราะฉะนั้นเขาเป็นพันธมิตรกันมานะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าอิรักเข้ามาช่วยรัฐบาลของอาซาดเราจึงเห็นกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ซึ่งมีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเข้ามาช่วยระบบอัสซาดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะนิกายเดียวกันแต่เพราะผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็อิทธิพลอำนาจในพื้นที่นะโดยเฉพาะอย่างที่อิหร่านเนี่ยเขาถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกานะถูกกดดันจากประเทศอิเซลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอิหร่านจึงจำเป็นต้องพยายามที่จะสร้างเครือข่ายขยายอิทธิพลในพื้นที่เพื่อที่จะต่อรองอำนาจกับสหรัฐอเมริกาและก็อิสราเอลนะอันนี้เนี่ยก็ให้ภาพก่อนว่าทำไมมันเกิดความรุนแรงครับคือฟังดูเหมือนกับว่าจะกลายเป็นสงครามตัวแทนแต่ว่าก่อนจะเราไปเรื่องสงครามตัวแทนซึ่งจะต้องยาวแน่เลยนะคะมีอีกเรื่องนึงซึ่งคนที่ได้ดูสารคดีเมื่อสักครู่อาจจะสงสัยเหมือนดิฉันนะคะว่าแล้วที่เต้นรำตามเสียงกลองแล้วก็ถือป้าย peaceful กันตอนแรกเนี่ยมันกลับกลายมาเป็นการถืออาวุธในช่วงเวลาที่ไม่ถึง5นาทีในสารคดีเนี่ยได้อย่างไรต้องถามอาจารย์นามสุขในฐานะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีค่ะไม่ถึงกับเชี่ยวชาญเรื่องสันติวิธีนะคะแต่สนใจเรื่องความรุนแรงนะคะแล้วก็หนังเรื่องนี้นะคะมันก็เริ่มจากการที่ตัวเอกนะคะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคะก็ใช้สันติวิธีนะคะก็มีการเต้นรำมีการร้องเพลงนะคะคือคิดว่าประเด็นจากที่อาจารย์สราวุธพูดนะคะว่าจริงๆแล้วซีเรียก็รัฐประหารไม่แพ้บ้านเรานะคะ18-19ครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้นำก็อยู่ยาวมา40ปีตระกูลนี้นะคะ40กว่าปีเข้าใจว่านั้นนำไปสู่สภาพที่ประชาชนมีความรู้สึกอึดอัดนะคะพออารับสปริงมันขึ้นโซเชียลมีเดียขึ้นนะคะมันก็นำให้ทำให้ประชาชนนะคะลุกขึ้นมาออกมานอกบ้านนะคะหรือว่าที่เราเห็นตามถนนหนทางต่างๆแล้วก็มันก็เริ่มด้วยตัวเอกที่เป็นนักฟุตบอลนะคะออกมาแล้วก็คือเป็นผู้นำโดยอัตโนมัติเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะคะถูกผลักขึ้นไปแล้วก็ก็ใช้เสียงเพลงแล้วก็เต้นรำนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นรัฐบาลเผด็จการเนาะก็ไม่อยากให้ประชาชนออกมาแบบนี้คือสิ่งเข้าใจว่าอันแรกเลยนะคะสิ่งที่ออกมาก็คือความต้องการเรื่องสิทธิเสรีภาพนะคะเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของอิสรภาพพวกนี้นะคะแล้วก็จนนำไปสู่ว่า
มันก็มีการใช้กำลังกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะใช้ก้อนหินปาอย่างที่เราเห็นแล้วก็จริงๆแล้วก็มีกองกำลังเล็กน้อยนะคะที่จะดูแลผู้ประท้วงที่อยู่รอบนอกนะคะที่ก็ใช้มีติดอาวุธด้วยเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่ากับช่วงหลังอะนะคะแล้วก็คือพอมันมีการปะทะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็นำไปสู่ความรุนแรงได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวเนาะว่ามันมีความหลากหลายในประเทศซีเรียเองก็ตามเรื่องของลัทธินิกายต่างๆอะค่ะอย่างผู้ประท้วงส่วนใหญ่นะก็จะเป็นซุนนีใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ปกครองเป็นชีอะมันก็ยิ่งทำให้การที่จะใช้ความรุนแรงต่อกันมันจะง่ายนะคะคืออย่างที่เราศึกษาเรื่องความรุนแรงเนี่ยคนที่จะใช้ความรุนแรงกันได้ง่ายก็คือความที่เป็นอื่นด้วยนะคะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้นำกับประชาชนเองนะคะก็มีความแตกต่างทั้งเรื่องของความคิดตัวอุดมการณ์รวมทั้งลัทธิศาสนาพวกนี้ค่ะมันก็เป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ง่ายนะคะการลดทอนของคนที่มันแตกต่างนะคะมันก็อย่างที่เห็นอย่างที่สภาพที่เห็นนะคะซึ่งพอมีการใช้ความรุนแรงนะคะมันยากนะคะคือก่อนที่จะเกิดความรุนแรงอ่ะมันก็จะมีประเด็นเรียกร้องต่างๆแต่รัฐบาลไม่ปล่อยมันก็จะออกมาในสภาพแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในหนังก็ยังเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงที่มันยังดำเนินต่อเนื่องนะคะซึ่งมันก็มีความพยายามที่จะกลับมาใช้คือมีการพูดคุยอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันก็ยังไม่ส่งผลสักเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีข้อเรียกร้องถึงแม้ว่าทั้งอิรักหรือว่าอเมริกาเองก็ตามนะคะพยายามที่จะยื่นข้อเสนอต่างๆให้กับทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันก็มีนะคะจากสงครามกลางเมืองเนาะมันก็จะนำไปสู่proxy war อย่างที่เราทราบนะคะว่าแต่ละฝ่ายก็จะมีตัวหนุนละอย่างอาวุธนะคะมันก็จะมาคือในหนังมันก็จะสะท้อนนะคะว่าอาวุธมันมาจากที่ไหนบ้างนะคะค่ะพูดเรื่องอาวุธขึ้นมาก็พอดีต้องมาต่อของอาจารย์จะพูดเรื่องสงครามตัวแทนสงสัยมาตลอดเลยตั้งแต่ดูมาเรื่องนะคะว่าอาวุธมันป๊อปอัพขึ้นมาในเรื่องอย่างอัตโนมัติมากอย่างธรรมชาติอย่างเรื่องหลักทั้งที่จริงๆเรารู้ว่าอาวุธแบบนี้ไม่ใช่คุณมีเงินแล้วคุณไปหาซื้อได้ที่สำคัญก็คือคุณไม่มีแม้แต่เงินคุณก็ต้องรับการโอนเงินจากต่างประเทศมาแล้วอาวุธเหล่านี้มันเข้ามาได้อย่างไรอินดิวิดวลจากตะวันตกที่มีการกล่าวถึงในเรื่องตกลงเป็นใครแล้วก็มันส่งผลให้สงครามดำเนินมาถึงจุดนี้คนที่เขาสปอร์ตเรื่องเงินเขาคาดหวังอะไรจากเรื่องครับคือที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยนะฮะแล้วดูจากสารคดีเนี่ยเราก็จะเห็นประโยคหนึ่งเขาบอกว่าปืนเนี่ยเขายึดมาจากกองทัพของรัฐบาลอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าซีเรียเนี่ยมันไม่ใช่ซีวิลวอร์อย่างเดียวมันกลายเป็นพ็อกซี่วอร์นะคือมันคล้ายๆกันกับกรณีอื่นๆในตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะว่าเมื่อใดก็ตามที่รัฐล้มเหลวกลายเป็นรัฐอ่อนแอเนี่ยตรงนั้นจะกลายเป็นเวทีของการต่อสู้จากข้างนอกทันทีเลยนะคือโรคแทรกจากข้างนอกนะในกรณีของซีเรียเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่ามันเริ่มจากวิกฤตการภายในกลายเป็นรัฐอ่อนแอรัฐล้มเหลวนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าตะวันออกกลางหลังยุคซัดดัมฮุสเซนปี2003ที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปโค่นล้มซัดดัมถ้าเราจำได้เนี่ยนะสงครามครั้งนั้นเป็นตัวกำหนดรูปการของตะวันออกกลางที่มันเกิดขึ้นภายหลังนั่นหมายถึงว่าการล้มลงของรัฐบาลของซัดดัมฮุสเซนเนี่ยมันทำให้อิทธิพลของอิหร่านมีเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าอิหร่านนอกจากจะเป็นพันธมิตรกับซีเรียแล้วเนี่ยเป็นพันธมิตรกับฮิซบุลลอฮ์แล้วก็ยังหลังยุคซัดดัมกลายเป็นรัฐบาลชีอะในประเทศอิรักด้วยอิหร่านก็สามารถที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาได้อีกการขยายอิทธิพลอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าเพื่อที่จะต่อรองกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาของอิหร่านนะฮะแต่ว่าในมุมมองของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่ซาอุดิอาระเบียมองด้วยความหวาดระแวงว่าวันนี้อิหร่านกำลังขยายอิทธิพลใกล้เข้ามาถึงตัวเองทุกทีเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ความหวาดระแวงระหว่างสองฝ่ายที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยนะฮะหลังยุคสงครามอิรักเนี่ยนะฮะมันจึงกลายเป็นลักษณะของการความหวาดระแวงแล้วก็การใช้ซีเรียเป็นสนามของการต่อสู้นะเมื่อใช้สนามของซีเรียเป็นการต่อสู้มันเป็นพ็อกซี่วอร์เนี่ยฮะมันไม่ได้สู้กันโดยตรงสิ่งสำคัญก็คือว่าจะสนับสนุนฝ่ายที่ตัวเองเดิมพันไว้อย่างไร
แล้วสิ่งที่เป็นไปก็อย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่ามหาอำนาจเหล่านี้ส่งอาวุธผ่านตัวแทนของตัวเองนะบางครั้งเนี่ยอาวุธก็เข้าไปผ่านจากประเทศตุรกีบ้างอาวุธอาจจะผ่านเข้าจอร์แดนบ้างอิหร่านส่งกองกำลังเข้ามาเลยอย่างนี้เป็นต้นฮิซบุลลอฮ์วันนี้เนี่ยเข้ามาต่อสู้โดยตรงกลุ่มฮิซบุลลอฮ์จากเลบานอนเข้ามาต่อสู้เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลของระบอบอาซาดนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามหาอำนาจมหาอำนาจน่าสนใจครับก็คือว่าตอนหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าระบบการเมืองระหว่างประเทศมันกำลังจะปิดนะคือมันกำลังจะคล้ายๆกับว่านับตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาถือเป็นมหาอำนาจขั้วเดียวในโลกเลยแต่นับตั้งแต่วิกฤตการเงินวิกฤตเศรษฐกิจโลกของปี2008เนี่ยผมเข้าใจว่ามันสหรัฐอเมริกาเริ่มไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถรักษาคงความเป็นมหาอำนาจเดียวได้ในขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียจีนก็พังงาขึ้นมาท้าทายอำนาจของสหรัฐอเมริกานะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันอยู่โลกมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากขั้วอำนาจเดียวไปสู่หลายขั้วอำนาจเนี่ยนะฮะมันจึงเกิดลักษณะของการต่อสู้กันด้วยแล้วซีเรียก็เป็นสนามหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านแล้วบทบาทของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่สงครามอัฟกานิสถานแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีนี้ผ่านทาง CIA ส่งอาวุธให้การสนับสนุนพวกมุญาฮิดีนต่อสู้ในอัฟกานิสถานซึ่งพวกมุญาฮิดีนเหล่านั้นวันนี้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเช่นเดียวกันสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็ส่งอาวุธให้กับฝ่ายต่อต้านเพื่อที่จะโค่นล้มระบอบอาซาดในขณะที่ซีเรียก็ส่งอาวุธให้กับคลึกขายอาวุธให้กับระบอบอาซาดเพื่อที่จะดำรงระบอบอาซาดเอาไว้วันนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเข้ามาใช้กำลังทางอากาศโดยตรงในซีเรียละรัสเซียเข้ามาเมื่อปี2ปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาวันนี้ยิงโทมาฮอคเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของพ็อกซี่วอร์ที่ผมคิดว่าอาวุธมันหลั่งไหลเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยเยอะมากเข้ามาในซีเรียแล้วมันทำให้เป็นปัญหาที่ทำให้สงครามมันยืดเยื้อยาวนานต่อไปนั่นหมายถึงว่าตราบใดที่มหาอำนาจข้างนอกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกรณีซีเรียเนี่ยนะฮะความสงบและสันติภาพมันจะเกิดขึ้นได้ยากครับอาจารย์คือพอเป็นพ็อกซี่วอร์เราเข้าใจได้ว่าสงครามมันไม่ยุติสักทีเพราะว่ามันมีเท่าแก่รายใหญ่ให้การสนับสนุนที่เขามีเงินมากพอใช่ไหมคะแต่ถ้าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยทำให้เรากลับไปมองในมุมของคนที่อยู่ในตึกสร้างปรักหักพังเหล่านี้คนที่ต่อสู้อยู่บนสถานที่จริงมากขึ้นแล้วคนเหล่านี้มองไม่เห็นเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวเองสู้ไปเพื่ออะไรคือตอนแรกอาจจะมีความหวังว่าตัวเองจะได้บ้านกลับคืนมาได้อิสรภาพได้เสรีภาพได้โค่นล้มรัฐบาลที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับประชาชนใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันผ่านไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผ่านไปเกือบ5ปีกับ6ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยเป็นบ้านเขามันก็ไม่เหลืออีกแล้วแล้วการต่อสู้ของคนที่ถูกผลักให้เป็นตัวแทนของมหาอำนาจเขาหล่อเลี้ยงอยู่บนอะไรคะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์คือเดี๋ยวกลับไปตอนเข้าไปดูหนังด้วยกันอีกสักรอบคือเข้าใจว่าคู่ขัดแย้งอะค่ะคือตอนแรกมันก็จะเป็นรัฐบาลกับประชาชนเนาะมันก็ยังไม่มีความซับซ้อนเท่าไหร่แต่ว่าพอมีตัวปัจจัยอื่นๆนะคะคู่ขัดแย้งที่มันขยายตัวขึ้นคือมันก็จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งอะค่ะมันซับซ้อนขึ้นจริงๆแล้วมันมีคำคีย์เวิร์ดที่ในหนังที่ตัวเอกพยายามที่จะบอกว่า who listen นะคะคือใครจะมาฟังเราในตอนนี้นะคะคือพอมันมีความซับซ้อนขึ้นเนาะอย่างที่บอกอะค่ะว่าความขัดแย้งเวลาที่มันเกิดอะมันสามารถทำให้ใช้ความรุนแรงได้แล้วก็ใช้ในแนวทางที่มันสร้างสรรค์ได้อย่างที่เพลงหรือว่าการเต้นอะนะคะแต่ว่าพอมันใช้ความรุนแรงเนี่ยมันปิดประตูที่จะหันกลับมาแล้วอย่างที่ในหนังมันก็บอกเองอะนะคะว่าสันติวิธีมันไม่เวิร์กอีกแล้วนะคะแล้วก็ทั่วโลกมันก็จะตั้งแบบนี้ค่ะว่าสันติวิธีมันไม่เวิร์กซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันก็ยังเวิร์กอยู่แต่ว่าคือคุณก็พอมันจะบอกว่ายังไงคะคือสันติวิธีกับความรุนแรงอะค่ะความสูญเสียคือมันมหาศาลความรุนแรงอะมันมหาศาลกว่า
แต่ว่าสันติวิธีมันต้องใช้ความอดทนอีกเยอะนะคะซึ่งอันเนี้ยคนมันไม่ค่อยจะอดทนกับแนวทางนี้นะคะแล้วก็มันจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้สันติวิธีกับความรุนแรงนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะโลกสวยขนาดว่ามันไม่ใช้ความรุนแรงเนาะมันก็ใช้แต่ว่ามันจะต้องจำกัดขอบเขตอยู่พอสมควรนะคะอย่างที่เราเห็นว่ารัฐบาลเองก็ควรจะรู้ว่าคู่ขัดแย้งของเขาคือกลุ่มกบฏนะคะคุณก็ต้องสู้กับกลุ่มกบฏแต่ไม่ใช่ปิดตายคือยิงเข้าไปจนทำให้ประชาชนพลเรือนนะคะเสียชีวิตนะคะแล้วก็อย่างสภาพที่เห็นเนาะว่าเมืองฮอมที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิวัตินะคะมันสูญเสียหายแค่ไหนนะหรือว่าอย่างเปรียบเทียบเอาเข้าใกล้ๆตัวพวกเราเนี่ยค่ะอย่างกรณี3จังหวัดก็เหมือนกันนะคะคือพอมันใช้ความรุนแรงแบบนี้ก่อนหน้านั้นก่อนปี47ใช่ไหมคะมันมีการใช้ความรุนแรงในป่าแล้วตอนนี้มันกลับมาใช้ความรุนแรงในเมืองเนี่ยค่ะสภาพมันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ทำให้พลเรือนสูญเสียซึ่งในทางสงครามในการใช้ความรุนแรงอ่ะมันก็ต้องจำกัดพื้นที่อยู่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าอย่างที่สภาพที่เห็นว่ามันเละมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่ซัพพอร์ตแต่ละกลุ่มอีกเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมันจะต้องกลับมาพูดคุยกันถึงแม้ว่าความรุนแรงมันจะต้องดำเนินอยู่แบบนี้แต่อย่างที่เราเห็นนะคะ UN พยายามเข้ามาแทรกแซงแต่คุณเข้ามาแค่ใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ30นาทีกับพื้นที่ที่มันใหญ่โตแล้วก็กลับมา6คนแบบนี้ค่ะซึ่งตัวประชาชนที่นั่นก็ตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าคุณมา6คนกับเวลา30นาทีแล้วอันเนี้ย NATO หรือว่า UN น่ะจะมีพลังในการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขยังไงคือเข้าใจว่าส่วนหนึ่งโอเคว่าประเด็นมันนะคะมันก็เปลี่ยนแล้วเนาะจากสิทธิเสรีภาพตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าการที่จะต้องปกป้องพื้นที่ปกป้องชีวิตประชาชนนะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็เรื่องของข้าวปลาอาหารเรื่องของการศึกษาอะไรที่มันก็สูญหายไปในระหว่างสงครามแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้คือข้างนอกเองก็จะต้องทำไมถึงมีความสำคัญว่าจะต้องช่วยกดดันหรือว่าจะช่วยทำให้เสียงของคนในซีเรียนะคะไม่จะบอกว่ามันไม่เงียบเนาะแล้วก็มันมีความห่วงใยอยู่ตลอดนะคะคือเราไม่รู้ว่าพวกเราที่อยู่ไกลแบบนี้ค่ะจะมีพลังมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆ นะคะว่ามันมีเสียงจากนอกประเทศซีเรียนะคะที่ยังห่วงใยกับสถานการณ์อยู่นะคะซึ่งเราคิดว่าพอความรุนแรงแบบนี้มันต้องใช้เวลาอย่างมากที่จะกลับมาฟื้นนะคะอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้สิ่งที่ผลลัพธ์มันก็คือว่าค่อนข้างเห็นชัดเลยว่ากี่แสนคนนะคะที่อพยพคิดว่าเป็นล้านนะคะแล้วก็ตายไปประมาณเป็นแสนน่ะนั่นคือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะคะว่าเวลาที่คุณใช้ความรุนแรงอ่ะความสูญเสียมันมหาศาลนะคะเราไม่นับเรื่องของสภาพจิตใจอีกนะคะว่าที่เจอกันแล้วก็มันทำให้คืออย่างน้อยๆในหนังเรื่องนี้มันยังเห็นว่าในสงครามนะคะยังมีดนตรียังมีเสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยคืออันนี้ค่ะก็เป็นการเยียวยาของคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะอย่างตอนที่ก่อนที่ตัวเองจะลงไปทำงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เคยทำงานกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธของพม่าด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราเห็นคือสภาพไม่ต่างกันนะคะคือสงครามกลางเมืองในพม่าเองนะคะก็อยู่ในสภาพใกล้เคียงกัน60อันนั้นก็60กว่าปีนะคะแล้วก็ทหารที่เป็นชนกลุ่มน้อยนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเรื่องของดนตรีเนี่ยที่จะพอช่วยได้ในหนังหลายครั้งที่เราเห็นเราจะไม่ค่อยเห็นเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าเสียงเพลงที่มันหักขาดหายไปในสงครามค่ะแต่ในเรื่องนี้สิ่งที่มันสะท้อนมันยังเห็นอยู่นะในกำลังอยากจะถามเรื่องเพลงพอดีว่าอาจจะเป็นสัญญาณสันติภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ท่ามกลางความย่อยยับของเมืองฮอมซึ่งพอเรารู้ภาพดูคนตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วเราอาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้หมายความว่านี่คือสร้างความพังที่แสดงออกถึงความแพ้ของสันติวิธีแล้วหรือหลังจากที่เขาสู้แบบสันติแล้วก็โดนฆ่าแล้วอีกคนที่สู้ก็โดนฆ่าอีกนะแต่ว่าในเสียงเพลงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการกดดันรัฐบาลอยู่บ้างเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยในเพลงที่บาเซที่เป็นพระเอกร้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่สะท้อนความหวังแล้วก็สันติภาพอยู่เสมอแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าคือเสียงเพลงมีคำหนึ่งที่มันดังอยู่นะคะแล้วก็พยายามเรียกกลับมาก็คือว่าทั้งทหารกองทัพนะคะ
น่าจะเป็นประชาชนเหมือนกับพวกเรานะคะถ้าเราจำกันได้นะคะมันจะมีคำที่เขาพูดแบบนี้ค่ะคือนั่นคือสิ่งที่เขายังเห็นว่าเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่นะคะก็จะกลับคืนมาได้แต่ว่าก็คงต้องใช้พื้นที่อีกเยอะมากอะค่ะที่จะต้องมาพูดคุยนะคะแล้วก็อย่างที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าอย่างที่อาจารย์สรายุทธพูดนะคะว่าเรื่องของอำนาจที่มันไม่เท่ากันนะคะคุณจะต้องปรับสมดุลทางอำนาจด้วยเหมือนกันแล้วก็กลุ่มที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีแค่สองกลุ่มนะคะตอนนี้มันมีหลากหลายกลุ่มมากเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาใครมาพูดด้วยกันเนี่ยคือมันไม่ใช่พูดกันแค่สองกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็มันไม่ใช่พูดกันแค่สหรัฐหรือว่ารัสเซียอิรักอิหร่านนะคะแต่คุณยังมีกลุ่มย่อยๆที่อยู่ในประเทศอีกซึ่งนั่นคือความต้องการอะไรของคนในกลุ่มต่างๆพวกนี้อะค่ะในเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะพอพูดถึงหลายกลุ่มขึ้นมานะคะเราพูดถึงเรื่องซีเรียเราคงพูดถึงกลุ่มนี้ไม่ได้คือกลุ่มก่อการร้ายในเรื่องเนี่ยพูดฝั่งพระเอกจะบอกอยู่เสมอว่าดูสิพวกเขาหาว่าเราเป็นผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายที่มีแค่กล้องเป็นอาวุธผู้ก่อการร้ายที่ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องเมืองของตัวเองแต่ในความเป็นจริงก็คือเรารู้กันอยู่ว่ามีกลุ่มก่อการร้ายจริงๆอยู่ในภูมิทัศน์ของความขัดแย้งซีเรียใช่ไหมคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง IS ถ้าไล่ไทม์ไลน์แบบง่ายๆหยาบๆที่สุดก็คือความขัดแย้งการประท้วงเริ่มขึ้นปี2011บานปลายเป็นสงครามกลางเมืองคือปี2012ใช่ไหมคะที่เริ่มมีการหยิบอาวุธขึ้นสู้ทั้งจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายกบฏแล้วก็พอถึงปี2014ก็มีการประกาศตั้งคาลิเฟตของ IS คือตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาในพื้นที่อิรักและซีเรียอาลามเรื่องนี้มันทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปอีกในความขัดแย้งของซีเรียแต่ว่าหลายคนก็มองว่ามันน่าจะนำไปสู่จุดทางออกในที่สุดซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่หลายคนมองว่ามันไม่จบเพราะว่าไม่มีผลประโยชน์มากพอที่จะให้มหาอำนาจเนี่ยจบเกมโดยเร็วแต่ว่าเมื่อมี IS ขึ้นมามันก็เลยทำให้น่าจะมีผลประโยชน์เพียงพอแล้วในการจะรีบจบความขัดแย้งในซีเรียเพราะว่าต้องการยุติปราบปราม IS เรื่องนี้มันจริงไหมคะว่าถ้าเกิดว่ามีพอ IS ขึ้นมาเรื่องมันอาจจะจบเร็วขึ้นหรือว่ามันอาจจะยิ่งบานปลายไปกรณีของ IS เนี่ยนะฮะก็คือประเด็นนี้น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราดูสารคดีเนี่ยนะฮะมันทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราดูเหตุการณ์ในซีเรียเนี่ยเรานึกภาพเห็นอะไรคนส่วนใหญ่วันนี้พอพูดถึงกรณีสงครามซีเรียนึกถึง IS นะฮะเราไม่ได้ย้อนกลับไปมองว่าเฮ้ยมันเกิดลักษณะของการลุกฮือขึ้นของประชาชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการปฏิรูปทางการเมืองต้องการพลังต้องการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองวันนี้เราเหมาหมดเลยว่ากรณีเวลาเกิดสงครามขึ้นกรณีซีเรีย IS นะหลายสำนักข่าวสัมภาษณ์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ออสเตรเลียออกมาให้ข่าวว่าคนไทยไปร่วมรบที่ซีเรียเนี่ยนะฮะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้เวลาเราทำไมเราพูดถึงซีเรียเราถึงมองแค่เฉพาะกลุ่ม IS มันมีมิติอีกเยอะแยะมากมายที่ให้เรามองมิติด้านมนุษยธรรมเรื่องผู้ลี้ภัยเรื่องเยาวชนคนรุ่นใหม่เรื่องกลุ่มต่อต้านที่มันมีเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะสำหรับกลุ่ม IS เนี่ยผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่มันพัฒนาขึ้นมาในโลกตะวันออกกลางหลังสงครามอิรักเหมือนกันนะคือหลังจากสิ้นยุคของซัดดัมฮุเซนแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองและก็ที่ใดก็ตามที่สหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองมูจาฮิดีนที่เคยรบในอัฟกานิสถานพวกนั้นแหละที่เป็นเครือข่ายทั่วโลกก็เข้ามาใช้สนามนี้ต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาเบื้องต้นเป็นขบวนการอัลกออิดะแต่ว่าไปมาแล้วอัลกออิดะกลายเป็น IS IS เกิดขึ้นในอิรักก่อนนะฮะแต่ว่าไปเติบโตในซีเรียอันเนื่องมาจากว่ามันมีบรรยากาศเหมาะสมมันเกิดเป็นวีคสเตทมันเกิดเป็นรัฐอ่อนแอ IS จึงไปตั้งฐานที่มั่นอยู่ตรงนั้นแต่ก็มีหลายคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เนี่ยกลุ่มลักษณะพวกนี้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับบทบาทของมหาอำนาจหรือเปล่าสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาหรือมหาอำนาจเนี่ยเคยใช้วิธีการนี้ในสงครามอัฟกานิสถาน
อุกระดมสร้างกระแสของการญิฮาดสร้างกระแสความเกลียดชังสร้างกระแสความรุนแรงแล้วใช้ให้พวกมุสลิมเหล่านี้นะไปต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองวันนี้เนี่ยบางคนบางกลุ่มเขาบอกว่ามหาอำนาจต้องการใช้ IS เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแมปใหม่ในตะวันออกกลางก็คือว่าประเทศใหญ่ๆในตะวันออกกลางที่เราเห็นในแผนที่วันนี้เนี่ยมันไม่เซิร์ฟโปรโพสหรือว่าไม่ตอบสนองผลประโยชน์ของมหาอำนาจละสิ่งที่มหาอำนาจต้องการก็คือว่าแบ่งย่อยมันลงไปเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาเชื่อในทฤษฎีนี้ว่าวันนี้ IS ก็อาจจะเป็นตัวแสดงหนึ่งของมหาอำนาจเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในตะวันออกกลางแล้วท้ายที่สุดนำไปสู่การแบ่งย่อยของดินแดนต่างๆแล้ววันนี้ถ้าเราเห็นแผนที่ของกลุ่มที่ยึดครองแผ่นดินแดนต่างๆทั้งในซีเรียและในอิรักเนี่ยมันเป็นไปลักษณะอย่างนั้นฮะอิรักทางภาคเหนือเป็นของเคิร์ดภาคกลางเป็นของซุนนีภาคใต้เป็นของเชียคล้ายๆกันกับกรณีของซีเรียวันนี้มีทั้ง IS มีทั้งเคิร์ดแล้วก็มีทั้งอาลาวีของระบบอาซาดนะเพราะฉะนั้นผมคือไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามหาอำนาจมีส่วนเกี่ยวโยงอย่างไรกับกลุ่ม IS นะฮะแต่ว่าที่เราเห็นชัดเจนวันขณะนี้ก็คือว่าการกำเนิดของ IS มันสร้างความชอบธรรมให้กับระบบอาซาดในแง่ที่ว่าวันนี้โลกต้องเลือกระหว่างระบอบอาซาดหรือว่าจะเอา IS ปกครองในประเทศซีเรียตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราต้องหันกลับมาพิจารณานะว่าจริงๆแล้วสาเหตุของกรณีสงครามซีเรียมันเกิดขึ้นอะไรกรณีซีเรียมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องการก่อการร้ายแต่มันคือการความพยายามของประชาชนที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเมืองการปกครองอย่างไรก็ตามเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงหรือการคือความชอบธรรมของระบอบอาซาดเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนับตั้งแต่กระสุนเม็ดแรกที่ฆ่าประชาชนแต่ว่าการที่ประชาชนด่วนตัดสินใจจับอาวุธขึ้นต่อสู้เป็นเรื่องที่ผิดอย่างมหันต์แล้วนำไปสู่ความเสียหายที่มากมายนะจริงๆแล้วผมยังเชื่อในพลังของสันติวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงกรณีในซีเรียได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่าสันติวิธีมันห่างไกลออกไปเรื่อยๆไหมคะอาจารย์ในเมื่อรัสเซียก็ทิ้งระเบิดรายวันในซีเรีย IS ก็ถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ล่าถอยแต่ก็ยังไม่ได้ยอมแพ้สักทีเดียวสหรัฐอเมริกาภายใต้โดนัลด์ทรัมป์ก็หนักหน่วงขึ้นไปอีกโดยการโจมตีรัฐบาลซีเรียและทางบาลซีเรียก็ไม่ได้ยอมแพ้ในเมื่อทุกฝ่ายไม่ได้ยอมแพ้อันนี้มันเป็นจุดของจุดสุดท้ายคือจุดที่ก่อนที่จะไปสู่การยุติสงครามมันต้องย่ำแย่ถึงขีดสุดหรือว่ามันจะยังย่ำแย่ต่อไปเรื่อยๆคิดว่าในอนาคตจะเป็นไงในเมื่อถึงขั้นมีการใช้อาวุธเคมีถึงขั้นทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งรัสเซียเนี่ยเปิดหน้าโจมตีพื้นที่ในซีเรียเต็มที่แล้วขนาดนั้นคือวันนี้เนี่ยการพูดถึงการเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีที่มันเกิดขึ้นในซีเรียคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าทุกฝ่ายขณะนี้จับอาวุธขึ้นต่อสู้นะโลกขณะนี้ต้องการแนวทางการแก้ปัญหากรณีซีเรียอย่างเป็นรูปธรรมแล้วการแนวทางการแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคือการสร้างการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนั่นหมายถึงว่ามันต้องสถาปนารัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนจริงๆในประเทศซีเรียแล้วก็สร้างรัฐที่มันเข้มแข็งขึ้นมาในประเทศซีเรียคือตลอดประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่ายามใดก็ตามที่รัฐบาลมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันโลกเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เกิดปัญหาความวุ่นวายแล้วก็ความรุนแรงตามมาอย่างเช่นตะวันออกกลางหลังยุคอาณานิคมนะฮะเป็นตะวันออกกลางที่ประเทศเนี่ยเข้มแข็งมากเลยนะหลายครั้งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีลักษณะของคลื่นของการกระแสการตื่นตัวของประชาชนเกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างเช่นกรณีของการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยนะฮะน่าสนใจก็คือว่า
คนรุ่นใหม่ขณะนั้นในตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นไปกับกระแสไอ้การปฏิวัติอิหร่านในปี1979แต่ว่าการปฏิวัติอิหร่านในปี1979ไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือว่าเป็นกลายเป็นรัฐที่อ่อนแอเหมือนที่เราเห็นกันในปัจจุบันหลังปรากฏการณ์อาหรับสปริงอันเนื่องมาจากอะไรฮะอันเนื่องมาจากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยรัฐต่างๆในตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งมีรัฐบาลที่มีความชอบธรรมในสายตาของประชาชนแล้วก็มีเป็นประเทศที่ประชาชนคนอาหรับเนี่ยรวมตัวกันได้ภายใต้คอนเซปที่เรียกว่าแผ่นอารับิซึมนะแต่ยุคนี้เนี่ยแผ่นอารับิซึมเริ่มเสื่อมถอยแล้วในตะวันออกกลางไม่สามารถที่จะเป็นอะไรนะฮะเป็นไอเดนติตี้รวมของคนอาหรับแล้วมันเริ่มเสื่อมถอยนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่มันเราเห็นความรุนแรงอันนี้เนี่ยก็คือการล่มสลายของแนวอุดมการณ์ที่เรียกว่าแผ่นอารับิซึมนะแล้ววันนี้คนไม่มีที่ยึดนะหมายถึงว่าคนในตะวันออกกลางเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปยึดเอาอุดมการณ์ไหนนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นระยะหลังก็คือเราเห็นการขึ้นมาของกลุ่มขบวนการ political Islam กลายเป็นกระแสหลักของการเมืองในตะวันออกกลางไปในระยะหลังนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ซีเรียต้องการการเปลี่ยนผ่านต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อที่จะรักษาภูมิคุ้มกันที่เป็นโรคที่อาจจะแทรกแซงจากข้างนอกนะฮะแล้วก็จัดการกับประเด็นปัญหาภายในเรื่องการก่อการร้ายเรื่องกลุ่มต่างๆที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ซีเรียต้องการรัฐบาลที่มีความชอบธรรมทางการเมืองครับรัฐบาลที่มีความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วในยุคที่เป็นเฟลสเตทไปแล้วและจะเปลี่ยนผ่านมันมักจะมาจากการตั้งของมหาอำนาจตะวันตกหรือว่ามหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งที่อยู่นอกประเทศแต่ถ้าถามอาจารย์งามสุขว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ประชาชนจะลุกขึ้นมามีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินอนาคตของประเทศหลังจากความล่มสลายทั้งหมดนี้มีพื้นที่ที่จะให้ประชาชนได้กลับมาเป็นเจ้าของประเทศอีกครั้งนึงไหมในซีเรียถามก็ตอบยากนะแต่ก็คือสำหรับตัวเองก็ยังมีความหวังว่ามันจะต้องเป็นไปได้นะคะแล้วเรายังไม่คือเราเห็นแต่ภาพด้านลบนะคะหรือว่าความรุนแรงแต่เข้าใจว่าเอาเข้าจริงๆนะคะเข้าไปดูในพื้นที่ปฏิบัติการจริงอะค่ะเราเข้าใจว่ายังมีกลุ่ม NGO กลุ่มรากหญ้าที่พยายามที่จะฟื้นนะคะความสัมพันธ์อยู่ภายในประเทศด้วยเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามนะคะแต่เราคิดว่าเนี้ยค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาอย่างมากๆเลยนะคะในการที่จะให้มีพื้นที่ทางการเมืองขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนเราคิดว่าพอถึงเอาเข้าจริงๆอะค่ะไม่ว่าประเทศไหนพอความแรงมันถึงสุดแล้วคุณต้องกลับมาพูดคุยกันนะคะคืออย่างกรณีของ3จังหวัดคุณก็เห็นว่ามัน13ปีใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็มีการพูดคุยอยู่นะคะยังไงคุณก็ต้องกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็นั่นก็คือเพื่อที่จะนำไปสู่ว่าคุณจะเปลี่ยนผ่านจากความรุนแรงขนาดใหญ่พวกนี้ค่ะจะยังไงซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างยากเวลาถ้าเราจะพูดถึงความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกลับไปสู่เรื่องของความยุติธรรมนะคะมันก็จะต้องใช้เวลาด้วยเหมือนกันว่าลักษณะของความรุนแรงที่มันเราเรียกว่าความขัดแย้งที่เป็นลักษณะความยืดเยื้อแล้วก็ฝังรากลึกแล้วรุนแรงแบบนี้ค่ะแล้วมันกำลังอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องมืออีกมากมายที่นำไปสู่การที่ความรุนแรงมันจะลดลงอะนะคะคือมันถามว่ามันเป็นไปได้แต่ว่ามันก็อาจจะยากแล้วก็เหนื่อยนะคะแล้วก็ทุกประเทศเองก็คงจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าอย่างน้อยๆคือเดี๋ยวช่วงท้ายมันอาจจะเราจะเห็นว่าเราอยู่ที่นี่นะคะมีคนซีเรียก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะผลจากความรุนแรงที่อยู่ไกลแต่ว่าก็มีคนซีเรียที่อยู่ที่นี่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้โลกมันคือในขณะที่โลกมันเปิดกว้างนะคะแต่วิธีการมองปัญหาเราก็ยังแบบอยู่ในประเทศของเรานะคะจริงๆแล้วอ่ะเราได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะจริงๆแล้วคนที่มาดูหนังเรื่องนี้อาจจะแค่ต้องการความรู้เรื่องของซีเรียอาจจะแค่อยากรู้ว่าพอมันมีข่าวอเมริกาโจมตีคนก็เลยสนใจซีเรียมากขึ้นนะคะแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกับเรื่องของซีเรียจริงๆยกเว้นเชื่อมโยงในชั้นที่ว่าเราอยากบริจาคเงินให้ UNHCR หรือองค์กรที่ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซีเรียจริงๆแล้วมีผู้ลี้ภัยซีเรียอยู่ในประเทศไทยไม่น้อย
แล้วก็มีผู้ลี้ภัยที่ไม่ใช่ซีเรียเนี่ยอยู่ในประเทศคือประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของผู้ลี้ภัยในโลกนี้ประเทศหนึ่งนะคะนอกเหนือจากประเทศที่เรารู้กันอยู่อย่างจอร์แดนหรือว่าประเทศที่มีผู้ลี้ภัยไปตั้งรากเยอะอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคนาดาหรือว่าออสเตรเลียนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีบทสัมภาษณ์ของผู้ลี้ภัยในเมืองคือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ต้องหลบหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะมาร่วมงานนี้กับเราได้แม้แต่การสัมภาษณ์เนี่ยที่มาเป็นคลิปที่เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเนี่ยนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์ที่ต้องปกปิดหน้าเพราะว่าเรื่องเศร้าก็คือประเทศไทยไม่มีคำว่าผู้ลี้ภัยอยู่แม้จะมีผู้ลี้ภัยอยู่เยอะมากนะคะผู้ลี้ภัยเหล่านี้ในทางกฎหมายทางการไทยถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ถ้าตำรวจเจอก็คือต้องจับเข้าศูนย์กักกันนะคะลองไปฟังผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อยู่ในประเทศไทยว่าเขาเข้ามาอยู่เขามีความรู้สึกยังไงจากบ้านมาแล้วมาอยู่ในประเทศไทยมันมีความยากลำบากขนาดไหนแล้วในอนาคตที่ยังไม่รู้ชะตากรรมของเขาเนี่ยเขามองว่าอย่างไรคะไม่ใช่ผู้ชายคนนี้คนเดียวที่เป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อยู่ในประเทศไทยมีเป็นจำนวนมากซึ่งเราคนไทยไม่เคยตระหนักรู้เลยว่ามีคนกลุ่มนี้อยู่แล้วก็ระบบกฎหมายไทยไม่ได้รองรับคนกลุ่มนี้นะคะมีเพียงแค่ UNHCR ซึ่ง UNHCR ไทยเป็น UNHCR headquarter ของภูมิภาคด้วยแต่กลับตั้งอยู่ในประเทศที่ก็ยังไม่มีการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยทางกฎหมายนะคะไทยเองเคยรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาเป็นล้านคนตอนนี้ก็มีผู้ลี้ภัยชาวพม่าเป็นแสนๆคนอยู่ตามชายแดนและยังคงอยู่ต่อไป10กว่าปีมาแล้วที่ยังอยู่ในค่ายนะคะอาจจะอาจารย์งามสุขเคยมีประสบการณ์ที่ไปที่ค่ายผู้ลี้ภัยจะให้อาจารย์อธิบายนิดนึงว่าผู้ลี้ภัยในเมืองกับผู้ลี้ภัยในค่ายเนี่ยความยากลำบากแตกต่างกันยังไงก็ผู้อพยพนะคะหรือว่าเราเรียกผู้ลี้ภัยนะจากเดิมจะติดคำว่าผู้อพยพจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่ก็เห็นนะคะว่ามันจะเป็นผู้อพยพ2แบบที่อยู่ในค่ายอพยพตั้งแต่แม่ฮ่องสอนจนถึงราชบุรีอะค่ะมันแสนกว่าคนแล้วก็อยู่ชายแดนไทยพม่ามาเป็นไม่ใช่10กว่าปีนะ30กว่าปีได้แล้วนะคะคือค่ายแรกนี่ก็ปิดไปแล้วนะคะแล้วก็มีค่ายล่าสุดคืออยู่ที่ราชบุรีนะคะมันก็หลายปีมาแล้วนะคะซึ่งตอนทำยานิพนธ์ปริญญาโทตัวเองทำที่ค่ายถ้ำหินนะคะแล้วก็เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่ามันก็จะยากเย็นลำบากเนาะคืออันนึงนะคะรัฐบาลไทยไม่เซ็นไม่ลงนามสัญญาอนุสัญญาว่าด้วยผู้อพยพนะคะก็จะเป็นข้ออ้างว่าเราจะไม่ดูแลแล้วก็คนพวกนี้ก็มีสถานะที่ไม่ถูกกฎหมายอย่างที่สารคดีบอกนะคะว่าคุณก็สามารถถูกจับได้ทุกเมื่อคือปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเป็นแบบนี้ค่ะรัฐบาลไทยก็จะบอกว่าเราก็ให้อยู่เราอะไรมีความสงสารเราให้ที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออย่างอื่นๆนะคะก็จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าไปช่วยนะคะตอนที่ทำเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะก็เจอว่าอย่างผู้พิทักษ์ที่อยู่ในค่ายก็จะมีอาหารนะคะที่เป็นพื้นฐานมีข้าวแล้วก็น้ำมันแล้วก็เกลือนะคะหรือว่าผงชูรสแล้วก็ปลาร้าอันนี้คือสิ่งที่ได้นะคะแล้วก็ อย่างเสื้อผ้าอะไรก็จะมีการบริจาคเข้ามาเพราะฉะนั้นคืออย่างถ้ำหินที่เป็นค่ายสุดท้ายที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้อยู่นะคะก็จะมีความยากลำบากเขาไม่ให้สร้างเหมือนกับค่ายที่ทางแม่ห้องสอนหรือว่าที่แม่สอนนะคะที่เป็นหลังคาบุญจากในที่ราชบุรีเนี่ยมันจะปูด้วยพลาสติกอะค่ะซึ่งมันจะเป็นการสร้างความกดดันแล้วก็บ้านมันก็จะอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นนะคะนั่นก็คือสภาพที่อยู่ในค่ายอพยพแล้วก็ปัญหามันเกิดขึ้นกับคนไทยก็คือว่าคนไทยก็จะมีข้อเปรียบเทียบว่าเฮ้ยทำไมคนพวกนี้นะคะมาจากประเทศพม่าแต่ทำไมได้รับการดูแลจากองค์กรระหว่างประเทศนะคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนพวกนี้ถึงต้องไปขโมยผักนะคะออกไปหาแรงงานในพวกนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ตามมานะคะเพราะว่าในสภาพที่อยู่ในค่ายอะค่ะเขาไม่สามารถปลูกผักได้ก็จะเป็นข้อห้ามที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำอย่างที่บอกนะคะอาหาร 3-4 อย่างที่อยู่อะค่ะมันไม่พออยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องปากกัดเอ็นทีมออกมาอยู่ข้างนอกนะคะนี่คือสภาพที่อยู่ในค่ายแล้วก็การที่มาเป็นผู้อพยพที่อยู่ในเมืองกรุงเทพนะคะมันก็ยิ่งหนักไปอีกเพราะว่าคุณสามารถที่จะถูกตำรวจจับได้อยู่ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าคุณไม่มีบัตรถึงต่อให้คนพวกนี้นะคะที่มาก็จะไปหา UNHCR เพื่อที่จะให้การรับรองนะคะแต่ปรากฏว่าต่อให้คุณมีบัตรจาก UNHCR ที่รับรองนะคะก็ตามคุณก็ยังถูกจับได้นะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยผู้อพยพนะคะ
พราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็มีสถานะเท่ากับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็ถูกส่งเข้าตม.ได้ตลอดแล้วปัญหาก็คือว่าคนพวกนี้ที่มารอเพื่อที่จะไปประเทศที่3นะคะปรากฏการใหญ่อย่างที่เราเห็นเนาะแม้ว่ากรณีของทรัมป์หรือพวกฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายขวาที่เกิดกลัวนะคะค่อนข้างกลัวโดยเฉพาะประเทศคนที่มาจากประเทศมุสลิมนะคะก็จะได้รับจะรู้สึกรังเกียจที่จะรับไปอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็หลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมานะคะนโยบายที่มันปรากฏก็คือว่าไม่ตอนนี้ก็ชะลอไว้ก่อนนะคะผู้อพยพจากประเทศพม่าก็ชะลออยู่ในประเทศไทยที่จะไปอยู่ประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นคือประเทศปลายทางนะคะก็จะต้องยอมรับพวกนี้ก่อนที่จะไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่ปรากฏการใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในทั่วโลกก็คือว่าเรามีความกลัวโดยเฉพาะกับคนมุสลิมนะซึ่งมันค่อนข้างยากขอพูดถึงสถิติสักเล็กน้อยนะคะในเราพูดถึงซีเรียมาตลอดสักชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงหนึ่งที่ผ่านมาผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองในซีเรียแบบสัก 5-6 ปีมานี้นะคะ อยู่ที่ 250,000 คนนะคะผู้ที่กลายเป็นผู้ลี้ภัยรีจิสเตอร์5ล้านไม่รีจิสเตอร์รวมแล้วเนี่ยคือ6ล้านแล้วก็มีประมาณหลายร้อยคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังไม่นับผู้ลี้ภัยสัญชาติอื่นๆอีกที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นทั้งผู้ลี้ภัยในเมืองแล้วก็ผู้ลี้ภัยที่อยู่ตามค่ายก่อนที่เราจะเปิดฟลอร์ให้คนที่มาร่วมชมสารคดีแล้วก็ฟังเราเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านปิดท้ายที่เชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยสักนิดหนึ่งในตอนแรกของสารคดี Return to Homes เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะบรรยากาศเนื้อคล้ายกับม็อบในประเทศไทยเลยนะมีร้องเพลงมีเต้นทุกคนดูมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นคาดหวังว่าเราก็แค่ไล่รัฐบาลที่เราไม่ชอบออกไปสุดท้ายแล้วประเทศไทยเกิดเป็นความรุนแรงอาจารย์สราวุธบอกว่ารัฐบาลทำผิดมหันต์ที่เอากระสุนยิงใส่ประชาชนแล้วมันนำมาสู่ความล่มสลายจนถึงวันนี้แต่ว่าในประเทศไทยก็เราเห็นเหตุการณ์ในทางเดียวกันแต่มันไม่ได้ดำเนินต่อไปอย่างยับย่อยยับถึงที่สุดเหมือนที่เกิดขึ้นในซีเรียอยากจะให้เปรียบเทียบนิดนึงว่ามันมีความเหมือนและแตกต่างยังไงแล้วเรามีโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมืองแบบนั้นไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสันติวิธีแบบนี้ไปเรื่อยขอบคุณสำหรับคำถามที่ยากที่ยากจะตอบคือไทยกับกรณีของซีเรียเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะพูดถึงรากเหง้าของปัญหากรณีของซีเรียเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปมันเป็น politics of minority rule คนส่วนน้อยแต่ว่าปกครองคนส่วนใหญ่แล้วปัญหานี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่อารับสปริงมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นระบอบอัสซาดฆ่าประชาชนไปสักประมาณเกือบ 20,000 คนในปี1982นะฮะแล้วความขัดแย้งก็ดำรงอยู่เรื่อยมาระหว่างประชาชนกับอำนาจรัฐตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันแตกต่างจากไทยนะฮะในลักษณะที่เราเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของ politics of minority นะฮะอาการต่อมาก็คือว่ากรณีของซีเรียเนี่ยที่มันกลายเป็นสถานการณ์ความรุนแรงมันเกิดจากบรรยากาศในภาพรวมของภูมิภาคตะวันออกกลางคือไม่ว่าคนอาหรับที่อยู่ในซีเรียหรือคนอาหรับที่อยู่ในอียิปต์คนอาหรับที่อยู่ในจอร์แดนเนี่ยเขาเป็นอาหรับหมดฮะเขาเป็นทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะลุกลามบานปลายไปทั่วภูมิภาคได้ของบ้านเราก็คงจะอยู่เฉพาะในประเทศไทยบรรยากาศข้างนอกอาจจะไม่เข้ามากระทบกับข้างในของเราได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันระหว่างซีเรียกับประเทศไทยอย่างไรก็ตามผมไม่พูดในรายละเอียดเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันเยอะกว่านะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนสำหรับเราก็คือว่าไม่ว่าอำนาจรัฐจะใช้ความรุนแรงอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนจะต้องไม่จับอาวุธขึ้นต่อสู้เราจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อตอบโต้ความรุนแรงเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในซีเรียวันนี้เราได้บทเรียนแล้วฮะวันนี้เนี่ยซีเรียนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นเนี่ยคนตายเมื่อสักผู้คนชอบบอกว่าประมาณ2.5 แสน2.5 หมื่นคนนะแต่ว่า
บางแห่งเนี่ยเขาบอกว่า 400,000 อัพไปแล้วคนที่ลี้ภัยเนี่ยครึ่งประเทศเพราะว่าประชาชนคนซีเรียก่อนที่มันจะเกิดซิวิลวอร์22ล้านคนจำเมื่อสักครู่บอกว่า11ล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยผมไม่ทราบว่าอีก10ล้านคนที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเพราะว่าแล้วอีกเท่าไหร่ที่เขาจะอพยพออกมาเด็กจำนวนเท่าไหร่ต้องเสียชีวิตเสียชีวิตยังไม่เท่าไหร่การดำรงอยู่โดยไม่มีอาหารการกินไม่มียารักษาโรคอยู่อย่างทุกข์ทรมานผมคิดว่านั้นมันยิ่งกว่าตายสีนะเพราะฉะนั้นกรณีซีเรียมันเห็นชัดเจนว่ามันเกิดจากการใช้ความรุนแรงจากสองฝั่งที่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยต้องใช้เป็นบทเรียนว่าไม่ว่าจะถูกอาชญากรอย่างไรจะถูกใช้ความรุนแรงอย่างไรเนี่ยประชาชนต้องไม่จับอาวุธแต่ว่าเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนขอบคุณครับค่ะขอขัดอาจารย์นิดหน่อยนะคะจริงๆแล้วนะคะรัฐในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะคะรัฐก็ควรจะต้องคำนึงถึงกฎกติกาที่จะใช้ความแรงกับประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วความขัดแย้งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะการที่รัฐใช้ความแรงแบบนี้ค่ะมันก็จะถูกโต้ตอบกลับแล้วก็สิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นบทเรียนนะคะไม่ว่าจะความขัดแย้งทางการเมืองในส่วนกลางหรือว่าความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือเอาเข้าจริงๆนะคะรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มกองกำลังขึ้นมานะคะการใช้ความรุนแรงขึ้นมาเพราะอะไรที่พูดแบบนั้นนะคะในเมื่อความยุติธรรมความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นคือเสียงเรียกร้องของประชาชนเนี่ยมันมีมาตลอดแล้วก็ส่งสัญญาณไม่ว่าจะในพื้นที่ต่างๆนะคะปากท้องมันหิวอะค่ะมันก็ออกมาพูดนะคะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่รัฐควรจะต้องรับฟังนะคะว่าประชาชนนะคะมันรู้สึกยังไงแล้วก็มันมีปัญหาอะไรรัฐควรจะต้องฟังตรงนั้นก่อนที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะคะคิดว่ามันไม่มีใครที่อยากใช้ความรุนแรงถ้าความยุติธรรมมันได้รับการตอบสนองหรือว่าความต้องการมันได้รับการตอบสนองนะคะอย่างกรณีซีเรียนี้ก็เห็นชัดว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือสิทธิเสรีภาพนะคะที่มันถูกกดขี่มานานแล้วก็รัฐก็ควรจะต้องพิจารณาตัวเองนะคะว่าการขึ้นอยู่อำนาจแบบนั้นมันไม่ชอบธรรมต่อไปคุณรัฐประหาร19ครั้งค่ะใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่คอร์รัปชันอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือตัวเองคิดว่าสงครามการเมืองมันอาจจะไม่เกิดในประเทศไทยแต่มันก็ไม่แน่ว่ามันถ้ารัฐยังไม่มีพื้นที่ทางการเมืองให้สิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนะคะมันก็จะนำไปสู่การใช้กำลังกันได้เหมือนทั้งสองฝ่ายอย่างที่อาจารย์สราวุฒิว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าความขัดแย้งก็ทะเลาะกันไปเถอะค่ะให้มีการทะเลาะกันแบบนี้ดีกว่าที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะเราก็ทะเลาะกันมีพื้นที่ทางการเมืองอ่ะคุณอย่าปิดกั้นสิทธิเสรีภาพนะคะคือถ้าเมื่อไหร่ที่รัฐปิดกั้นสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่สามารถพูดได้นะคะนั่นคือจุดที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงได้นะคะแล้วก็ความรุนแรงมันเกิดขึ้นอย่างที่พวกเราเห็นนะคะว่ามันสูญเสียอย่างมหาศาลนะคะ200,000 คนนับดูนะคะจินตนาการดูว่า200,000 คนมันมหาศาลขนาดไหนขนาดที่ตัวเองทำงานที่3จังหวัดนะคะ13 ปี 5,000 กว่าศพก็เราก็เศร้าพอแล้วนะคะแล้วนับดูคือจินตนาการว่าถ้าสนามฟุตบอลมีรองเท้าที่วางเรียงรายอยู่กับแล้วมันมีเห็นร่างคนนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าคนมันไม่อยากออกจากบ้านนะคะคือมันก็จะมีผู้อพยพที่เราเรียกว่าผู้อพยพภายในประเทศอีกนะคะหรือว่า internal displaced นะคะซึ่งในประเทศพม่าก็ยังอยู่เยอะคือเขาจะไม่ออกจากบ้านจนกว่ามันทนไม่ไหวกับสภาพที่อยู่แล้วอะค่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นหรือว่า เรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาพวกนี้นะคะคนพวกนี้จะไม่ออกเพราะว่าออกมาแล้วอย่างที่คุณเห็นนะคะว่าอันตรายคือการที่เขาจะต้องมาดิ้นรนอยู่กับในบ้านที่ไม่ใช่บ้านตัวเองอะค่ะภาษาก็พูดไม่ได้วัฒนธรรมก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะต้องออกจากบ้านนะคะจินตนาการว่าพวกเราหลายคนที่ออกจากบ้านต้องมาทำงานที่นี่อะค่ะความรู้สึกเรายังไงก็อยากอยู่กลับไปบ้านนะคะคือยังไงก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่คิดว่ามันไม่ควรเกิดคือคุณขัดแย้งกันคุณก็ขัดแย้งไปนะคะแต่ว่าอย่าให้ถึงกับต้องใช้กำลังนะคะไปลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกันและกันนะคะมันจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะ
ก็รีมายทุกท่านนิดนึงว่าประเทศเรายังไม่มีสงครามกลางเมืองก็จริงแต่ว่าเฟสของการฆ่าประชาชนเกิดแล้วเฟสของการมีผู้ลี้ภัยทางการเมืองก็เกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเรายังมีบ้านอยู่กันดีเท่านั้นเองนะคะก็อาจจะถึงช่วงเวลาที่เปิดให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นกันบ้างทั้งต่อสารคดีหรือว่าต่อเรื่องที่เราพูดคุยกันหรือว่าเพียงแค่อยากจะมีรีมาร์กอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอีเวนต์ในวันนี้หรือว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียหรือแม้แต่ความขัดแย้งในประเทศไทยค่ะเช่นค่ะคำถามก็คือว่า เหตุผลที่ทำไมระบอบอาซาดเนี่ยจึงยังคงดำรงอำนาจอยู่ทั้งที่โอ้โหประเทศมันเสียหายเยอะแยะมากมายนะจึงด้านทนอยู่คำถามตรงๆนะฮะทำไมถึงโอ้โหคนตายไปหลายแสนแล้วก็ลี้ภัยไปเยอะแยะมากมายทำไมถึงอยู่นะฮะ อย่างที่ผมเรียนไปเนี่ยนะฮะก็คือว่าวันนี้เนี่ยระบอบอาซาดคือระบอบการปกครองที่อยู่ยาวนานมาตลอด40ปีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่บาชาร์อัลอาซาดซึ่งเป็นประธานาธิบดีหลุดจากอำนาจแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่ฮะการที่เป็นดีปสเตทหรือเป็นรัฐพันลึกเนี่ยมันมีเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นกลุ่มเป็นก้อนนอกจากเชื่อมโยงที่เป็นพรรคและก็สมาชิกพรรคของพรรคบาสในประเทศอิรักในประเทศซีเรียแล้วเนี่ยนะฮะพรรคบาสซึ่งมีสมาชิกอยู่เยอะนะฮะอย่างกรณีบาสของอิรักในยุคซัดดัมเนี่ยมีสมาชิกเกือบ2-3 แสนนะฮะ4 แสนผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสมาชิกของบาสในซีเรียมันมีเท่าไหร่เป็นแสนนะฮะคนพวกนี้เนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลล้มหมายถึงคนพวกนี้ก็ล้มไปด้วยนะฮะเครือข่ายอำนาจที่รัฐบาลอาซาดได้กระจายให้กับกลุ่มคนต่างๆที่สังกัดอยู่ในเซกเทเรียนเดียวกันก็คืออัลลาวีเนี่ยมันเยอะแยะมากมายวันนี้ผู้นำกองทัพคนสำคัญในทางการเมืองคนที่ควบคุมอำนาจเศรษฐกิจมันอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยพวกนี้เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่ามันไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลอาซาดอย่างเดียวนะมันอยู่เครือข่ายมันอยู่ที่เครือข่ายเชื่อมโยงของกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งที่เป็นพรรคการเมืองผู้สนับสนุนพรรคการเมืองและรวมถึงไมโนริตี้ที่เป็นอัลลาวีด้วยทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงเป็นการเดิมพันระหว่างว่าพวกอัลลาวีซึ่งอยู่ภายใต้ระบอบอาซาดจะดำรงอยู่หรือว่าจะหมดอำนาจไปตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ามันทำให้รัฐบาลอาซาดไม่สามารถที่จะลงจากอำนาจได้ต้องสู้จนตัวตายคือจากความรู้สึกส่วนตัวนะที่ไม่เคยไปแต่ว่าเพื่อนที่เป็นคนอเมริกันแต่ว่าเขาทำงานอยู่ในจอร์แดนแล้วก็บอกว่าคุณจะข้ามไปเที่ยวซีเรียเพราะว่าการขอวีซ่าแอดเดอะบอร์เดอร์เนี่ยสำหรับคนที่เป็นเอเชียนี่มันง่ายมากแต่ถ้าคุณเป็นคนอเมริกันหรือคุณเป็นอิสราเอลเนี่ยคุณจะเข้าประเทศนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีความขัดแย้งกันมากแล้วก็ซีเรียเองก็ไม่ได้ชอบอิสราเอลเลยเคยต่อสู้กันแล้วอเมริกาก็เช่นกันคือถ้าเกิดอย่างออมเนี่ยออมไม่ได้ขอวีซ่าไปนะออมไปขอในบอร์เดอร์คุยกับเขาแป๊บเดียวเองเขาก็ดีใจมากเลยคนไทยไปคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแทบจะไม่มีใครคนไทยไปเลยอะค่ะแล้วก็ข้ามไปเนี่ยก็ข้ามไปจากอัมมันนั่งแท็กซี่ไปแบบง่ายๆเข้าไปถึงดามัสกัสเลยซึ่งเป็นเมืองที่สวยมากค่ะคือตั้งแต่ไปมาหลายประเทศในโลกเนี้ยบอกเลยว่าซีเรียเป็นประเทศที่สวยมากจริงๆผมเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็ไปซีเรียมาก่อนที่จะเกิดสงคราม2ปีแล้วผมก็เห็นความสวยงามประชาชนมีความสุขตอนเย็นก็จุงลูกจุงหลานพาครอบครัวไปนั่งกลางสนามกินข้าวด้วยกันประชาชนมีความสุขยกเว้นอย่างเดียวคือเรื่องการเมืองครับคือผมไปคุยชาวบ้านที่ขายของตามตลาดอะไรต่างๆโอ้ยคุยกันกำลังสนุกมากเลยถามสารทุกข์สุขดิบด้วยความเป็นมุสลิมด้วยกันแต่พอมาถึงการเมืองนี่เขาปิดปากเลยเขาบอกตกลงจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อออกไปคือทุกเรื่องเนี่ยพูดได้หมดเลยฮะยกเว้นการเมืองอันนี้ประเด็นแรกนะฮะแล้วประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่า
ไอ้ความที่เขาอยู่ด้วยความสุขแล้วก็เป็นประเทศที่สวยงามเนี่ยเราจึงเห็นว่าผู้อพยพเนี่ยเขาต้องการไปยุโรปไงหลายคนมาถามว่าทำไมละไอ้พวกอาหรับเนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยกันมันเป็นมุสลิมเหมือนกันไม่ใช่ฮะซีเรียมันเป็นภูมิทัศน์คล้ายๆกับยุโรปอากาศหนาวประเทศสวยงามแลนด์สเคปอะไรต่างๆสวยงามมากเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคำตอบเป็นคำตอบหนึ่งว่าทำไมคนลี้ภัยที่อยู่ในซีเรียแล้วเข้าไปในตุรกีเนี่ยเขาถึงอยากจะไปยุโรปไม่ใช่เขาอยากจะไปที่ซาอุดิอาระเบียเพราะว่าจริงๆแล้วซาอุดิอาระเบียเป็นคนให้การสนับสนุนหรือให้ทุนให้เงินช่วยเหลือต่อผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลกนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปที่นี่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมกำลังจะบอกอธิบายอย่างหนึ่งที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าโลกอาหรับเนี่ยมันเหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันอะไรก็ตามกระแสที่มันเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งเนี่ยมันลุกลามบานปลายไปในหลายประเทศจากประเทศตูนิเซียซึ่งจริงๆแล้วมันมีความพร้อมในเรื่องของการลุกฮือของประชาชนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันก็ลุกลามบานปลายไปยังประเทศที่มันยังไม่พร้อมโครงสร้างมันไม่เอื้อให้กับการเปลี่ยนแปลงและตรงนั้นก็คือซีเรียประเทศถึงที่มันคือกระแสอาหรับสปริงมันเกิดจากคนวัยหนุ่มสาวถ้าเราดูสารคดีเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีคนรู้สึกว่าคนหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่พี่น้องเขาจะรู้สึกกับมีประวัติศาสตร์ร่วมกับระบอบอาซาดอย่างไรแต่เขาไม่มีคนรุ่นใหม่เขาไม่มีเขาไม่รับรู้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลปิดกั้นทางการเมืองไม่เปิดพื้นที่ทางการเมืองแล้วเยาวชนเหล่านี้เขาเห็นโลกที่มันแตกต่างลิบลับโลกตะวันตกโลกในที่ต่างๆที่มันเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่อย่างเขาได้แสดงความรู้สึกได้มีอิสระเสรีภาพได้มีสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆคนรุ่นนี้เนี่ยคือคนรุ่นที่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเผด็จการผมไม่ได้บอกว่าประชาชนทั้งหมดนะจริงๆแล้วกรณีซีเรียเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าคนที่เป็นคนซีเรียเข้ามาคุยกับเขาบอกผมว่าจริงๆแล้วคนที่ต่อสู้เนี่ยมันมีไม่กี่แสนคนหรอกแต่ว่ามันทำให้คนอีก22ล้านคนลำบากนะโอเคไม่เคยไปซีเรียเลยอดออกความเห็นนะคะแต่ว่าประเทศไทยก็มีความสุขดีนะคะให้ฟ้าหน้าก็ใสค่ะมีได้อีก2คำถามค่ะก่อนที่จะหมดเวลาครับมีคำถามครับผมว่าอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับบริบทของซีเรียนิดนึงว่าคือก่อนที่มันจะเกิดการชุมนุมประท้วงอะไรอย่างหนึ่งผมเข้าใจว่ามันคงจะมีความเค้นทางสังคมอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับมี2คำถามนะคำถามที่หนึ่งคือว่าอยากให้อาจารย์อธิบายนอกจากประเด็นเรื่องความเค้นในเรื่องที่รัฐบาลพยายามกดหัวประชาชนในแบบเรื่องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องนี้มันมีเรื่องอื่นไหมเช่นเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจอันนี้คำถามที่หนึ่งคือว่านอกเหนือจากการกดทับประเด็นเรื่องพื้นที่ทางการเมืองต่อประชาชนแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าสารคดีที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ภาพหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้ฉายทั้งหมดหรอกนะคือตลอดช่วงเวลาของการปกครองระบอบอาซาดเนี่ยเขามีศัตรูทางการเมืองแล้วขบวนการหนึ่งที่เป็นศัตรูทางการเมืองของระบอบอาซาดก็คือขบวนการมุสลิมบรอดเดอร์ฮูดซึ่งมีรากฐานอยู่ในประเทศอียิปต์แต่ว่าก็ไปเติบโตในหลายๆประเทศทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางนะประเด็นของตะวันออกกลางในระยะหลังเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปะทะกันเผชิญหน้ากันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าพวกอาหรับเนชั่นอลิซึมหรือว่าพวกแพนอาหรับิซึมอย่างที่เป็นยึดแนวทางเซคิวล่าอย่างระบอบอาซาดเนี่ยนะฮะกับอิสลามิซึมอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าในระยะหลังเนี่ยไอ้แพนอาราบิซึมมันเริ่มเสื่อมถอยจากอุดมการณ์เนี่ยแต่ว่าอุดมการณ์ที่มันมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาเลือกตั้งทีไรไอ้พวกนี้ได้ชนะทุกทีเลยก็คือพวกโพลิติคอลอิสลามหรือว่าอิสลามิซึมในซีเรียเนี่ยระบอบอาซาดเข็นฆ่าขบวนการสมาชิกของขบวนการมุสลิมบราเดอร์ฮูดมาตั้งแต่ทศวรรษที่1890 90
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเด็นเรื่องประชาชนกับรัฐมันมีการปะทะกันทางอุดมการณ์ด้วยระหว่างเซคิวลาร์ภายใต้แพนอารามิซึมกับอิสลามิซึมที่เป็นกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนิยมแนวทางอิสลามเนี่ยมันก็เป็นศัตรูในทางธรรมชาติกันอยู่มาตั้งนานแล้วจนกระทั่งมันได้จังหวะโอกาสเหมาะในช่วงอาหรับสปริงมันถึงปะทุกันเป็นลักษณะของการเผชิญหน้าต่อสู้กันนะแล้วอย่างเดี๋ยวผมขอย้อนมาที่เรื่องมหาอำนาจนะฮะมหาอำนาจมีนโยบายเรื่อง regime change ต่อซีเรียมาตั้งแต่หลังสงครามอิรักรวมถึงประเทศอิหร่านด้วยคือความชอบธรรมทางการเมืองของระบบอาซาดเท่าที่ผ่านมาก่อนอาหรับสปริงถ้าใครติดตามปรากฏการณ์อาหรับสปริงเนี่ยนะฮะอาซาดพยายามที่จะอธิบายบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดอาหรับสปริงในประเทศซีเรียเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรายังมีศัตรูร่วมกันประชาชนทั้งหมดมีศัตรูร่วมกันอยู่นั่นก็คืออิสราเอลนี่คือมิติหนึ่งของอาหรับิซึมก็คือว่ามีอิสราเอลเป็นศัตรูร่วมนะเพราะฉะนั้นประชาชนจะไม่มีทางที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็อาซาดก็เชื่ออย่างนี้มาตลอดนะว่าประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่เคียงข้างกับรัฐบาลอันเนื่องมาจากว่าเรามีศัตรูร่วมแล้วก็อาซาดเป็นระบอบการปกครองที่ต่อสู้กับอิสราเอลมาตลอดผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยซีเรียเป็นประเทศเดียวที่ในรอบบ้านของประเทศอิสราเอลที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงสันติภาพกับประเทศอิสราเอลนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเข้าใจว่าที่อาซาดมีดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าประชาชนคงจะไม่ลุกขึ้นเนี่ยนะก็คือว่าเขาซีเรียเป็นสวรรค์ของพวกขบวนการต่อต้านทั้งหลายจริงๆแล้วพูโลของบ้านเราก็ไปอยู่ในซีเรียเต็มไปหมดแล้วนะฮะของฟิลิปปินส์ก็ไปตอนผมไปซีเรียพอดีไปคุยกับชาวบ้านไม่ได้ก็เลยไปคุยกับพวก BRN บ้างพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะรวมถึงฮามาสด้วยขบวนการฮามาสก็ไปอยู่ที่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาซาดเขาทำนโยบายที่เขาทำก็คือว่าเขาพยายามที่จะชูประเด็นเรื่องของศัตรูร่วมแล้วก็ให้ที่พักอาศัยต่อขบวนการต่อสู้ในโลกมุสลิมต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่ามันมีคงมีอีกเยอะในช่วงของการปกครองของระบบอาซาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของฮาฟิซัสอัลอาซาดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าซีเรียภายใต้ระบบอาซาดเป็นซีเรียที่ค่อนข้างที่จะเป็นเซคิวลาร์มีการศึกษาดีแบบตะวันตกนะฮะไม่ค่อยปิดกั้นอะไรเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือว่าความชอบธรรมทางการเมืองมันหมดไปหลังจากปรากฏการณ์อาหรับสปริงนะแล้วหลังจากที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงต่อประชาชนสองคือประชาชนไม่ควรจับอาวุธมาสู้แต่แรกนะเท่านี้ฟังข้อสรุปของอาจารย์ผมก็เลยสงสัยว่ามันพอจะมีตัวอย่างนะครับใน transition ของการปกครองที่เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงเพราะว่าเรารู้ในอดีตเนี่ยอย่างที่อัฟกานิสถานพอทาลิบันหมดอำนาจไปมันจะมีเกิดการเลือกตั้งขึ้นแต่ว่าการเลือกตั้งนั้นเริ่มจากเป็นมหาอำนาจคืออเมริกาอยู่ดีแล้วก็รัฐบาลทาลิบันก็เปลี่ยนสภาพเป็นกองกำลังต่อสู้กับรัฐบาลปัจจุบันเรื่อยมาตอนนี้15ปีแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นที่อียิปต์มูบารักก็หมดอำนาจไปพอมุสลิมเริ่มรู้เรื่องการเลือกตั้งก็เหมือนว่าก็ไม่ได้อำนาจ 100% เลยที่อเมริกาก็มีส่วนร่วมเหมือนกันในการพยายามให้มุสลิมเริ่มรู้ได้อำนาจมาก็เลยมันพอจะมีตัวอย่างนะครับที่สามารถล้มรีจิมเก่าแล้วไปสู่รีจิมใหม่ด้วยสันติวิธีจริงๆคือถ้าผมคิดถึงตัวอย่างพวก minority rule ในโลกนี้ถ้าไม่เอาในตอนออกกลางมันก็มีที่จบอย่างสวยหน่อยแล้วไม่รุนแรงมากก็อย่างเช่นอาพาเทศในแอฟริกาใต้ที่จบด้วยการที่เนลสันแมนเดลาถูกปล่อยมาแล้วก็มีการเปลี่ยนการปกครองโดยไม่ต้องมองเลื่อนมากนะครับคิดว่าปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงมันคืออะไรครับผมการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คือตอลิบันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตอลิบันเป็นกองกำลังนักศึกษาที่จับอาวุธขึ้นต่อสู้น
ในภาวะบ้านเมืองล่มสลายหลังสงครามกับการอิสราเอลแล้วยึดอำนาจไปเรื่อยจนกระทั่งสามารถยึดคาบูลได้นะเพราะฉะนั้นตอลิบานไม่ใช่ตัวอย่างนะฮะในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าจะดูนึกถึงตัวอย่างที่มันเกิดลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยก็คือเลบานอนตอนที่ผมพูดไปนะฮะครั้งช่วงแรกๆเลบานอนทำสงครามกัน15ปีตั้งแต่75จนถึง90สงครามกลางเมืองกันระหว่างความจริงไม่น่าจะพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายฝักหลายฝ่ายแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คือคริสเตียนกับพวกมุสลิมแต่ว่ามันมีอิเลเมนต์อะไรต่างๆเยอะแยะที่จะต้องอธิบายย่อยเข้าไปนะแล้วมันก็มีแทรกโลกแทรกแซงจากข้างนอกมาด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้จะสงครามกลางเมืองจะยาวนานขนาดไหนเนี่ยท้ายที่สุดคนก็เริ่มท้อเริ่มเบื่อเริ่มเห็นความสูญเสียแล้วจึงนำไปสู่การพูดคุยเจรจานั่นคือตัวอย่างของเลบานอนเลบานอนเนี่ยปัญหาของเขาก็คือเขามีระบบการเมืองแบบconfessionalism คือสมมติว่าคริสมันคือจัดสรรอำนาจกันคริสก็จะเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมฮะมุสลิมอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีพวกเคียอาจจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีคือแบ่งสรรอำนาจกันอย่างนี้รวมถึงในรัฐสภาด้วยในด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาของเลบานอนก็คือว่ามุสลิมเป็นคนชนส่วนใหญ่ทำไมต้องให้อำนาจกับคริสเตียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วกลายเป็นสงครามซึ่งมีประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เข้ามาด้วยอิสราเอลก็เข้ามายุ่งซีเรียก็เข้าไปร่วมด้วยอะไรต่างๆมหาอำนาจก็เริ่มเข้ามาอะไรต่างๆเนี่ยท้ายกันนะฮะแต่ว่าเมื่อพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องคุยกันแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลในเลบานอนโดยมีกฎกติกาในการแบ่งสรรอำนาจกันใหม่มันถึงหยุดได้แล้วก็คนที่เป็นตัวกลางในการไก่เกี่ยก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงต่ออีฟในปี1990นะฮะคือเราคงจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปนั่งคุยในรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูข้อตกลงต่ออีฟปี1990แล้วเราจะเห็นรายละเอียดว่าเขาแบ่งสรรกันอำนาจกันอย่างไรเขาต่อรองกันอย่างไรเขาพูดคุยอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่านอกจากการมีรัฐบาลที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าการจัดสรรอำนาจต่างๆเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นไปตามด้วยคืออย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของอำนาจเรื่องของทรัพยากรและเรื่องของดินแดนถ้าสมมติว่าจัดสรรอำนาจเหล่านี้สำเร็จเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่ความรุนแรงจะลดน้อยลงแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือมหาอำนาจจะเอาอย่างไรกันข้างนอกคือมหาอำนาจระดับโลกอเมริกากับรัสเซียขณะนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของโลกที่ผมคิดว่าทั้งสองมหาอำนาจพยายามที่จะแข่งขันอิทธิพลกันโดยใช้พื้นที่ต่างๆในโลกบางคนถามว่าเฮ้ยตอนนี้สงครามโลกเกิดหรือยังบางคนเขาบอกว่ามันเกิดแล้วแต่เราอย่าไปจินตนาการว่าไอ้สงครามโลกตอนนี้เนี่ยมันจะเหมือนครั้งที่1ครั้งที่2มันเกิดในลักษณะที่มันไม่เหมือนกันมันเกิดเป็นหย่อมๆหลายประเทศเกิดความกันนะวันนี้ตะวันออกกลางที่เดียวเนี่ยนะมี4สงครามหรือ5สงครามในเยเมนในอิรักในซีเรียแล้วก็ในลิเบียเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะผมคิดว่ามันคงจะจบด้วยการพูดคุยเจรจานะฮะเพื่อที่จะสร้างรัฐบาลที่เข้มแข็งขึ้นมาคิดว่าอยากจะยกตัวอย่างใกล้ๆบ้านเราอะนะคะอย่างกรณีของประเทศพม่านะคะก็เป็นสงครามกลางเมืองมา60กว่าปีนะคะแล้วก็รัฐบาลเผด็จการทหารครองอำนาจมาตลอดนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนวันนี้นะคะองซานซูจีก็ขึ้นมาก็มีการเลือกตั้งกันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศจะสงบก็มีการสู้รบกันอยู่ในบาง
ทีแต่ว่ากว่ามันจะมาถึงจุดนี้ค่ะมีการเจรจาหยุดยิงนะคะแล้วก็มีการพูดคุยตอนนี้การพูดคุยในประเทศพม่า 2,000 กว่าครั้งนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้หมายความว่าความแรงจะสงบลงซะทีเดียวนะคะมันก็ยังมีอยู่แต่อย่างน้อยๆมันก็ลดการใช้ความรุนแรงลงได้นะคะแล้วก็มันก็มีปัญหาท้าทายเยอะมากอย่างกรณีของพม่าก็เหมือนกันนะคะเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของศาสนาค่ะคือเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าโลกวันนี้เรามีความหลากหลายไม่ว่าจะทางการเมืองทางชาติพันธุ์อัตลักษณ์คือมันเยอะแยะมากเราจะมีวิธีการจัดการแล้วก็การอยู่ร่วมกันยังไงโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงอะค่ะนั่นคือเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเรานะคะที่อยู่ในวันนี้นะคะว่าโลกมันเต็มไปด้วยความหลากหลายอย่างที่ว่านะคะเราจะอยู่กันยังไงโดยที่ทะเลาะกันโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงขัดกันฉันมิตรประมาณนี้ค่ะก็น่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีเป็นคำถามและคำตอบที่เหมาะจะเป็นการปิดท้ายการเสวนากันในครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าสันติวิธีดูเหมือนกับตายไปแล้วหลายชาติในซีเรียนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ตายแต่แค่จำศีลอยู่ลึกมากแล้วก็สุดท้ายแล้วถึงไงก็ตามมันก็ต้องกลับมาใช้การคุยกันสันติวิธีแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องแบ่งสรรอำนาจกันให้ลงตัวถ้าอำนาจเป็นตัวตัดสินก็จริงแต่ไม่ใช่อำนาจของผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างอาซาดคืออำนาจของประชาชนอาจจะไม่ใช่ประชาชนทุกคนไม่ไอเดียขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็คือทุกๆกลุ่มควรจะได้มีอำนาจในการปกครองประเทศของตัวเองอย่างค่อนข้างจะเท่าเทียมกันน่าจะเป็นบทสรุปของการนำไปสู่รัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วก็สันติภาพแบบ relatively ในทุกๆประเทศรวมถึงประเทศของเรานะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่อยู่ร่วมกับเรามาตั้งแต่การดูสารคดีที่หดหู่มากแล้วก็ยังสามารถนั่งฟังได้ที่หดหู่ยิ่งกว่ามาจนได้จนถึงตอนนี้แล้วก็ได้รับความรู้นอกจากเรื่องของซีเรียแล้วก็คือเรื่องของประเทศไทยว่าเราก็รับผู้ลี้ภัยซีเรียมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้มากนักแล้วก็ทำให้ชีวิตพวกเขาอาจจะยากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะในขณะที่ประชาชนไทยก็มีคนที่เป็นผู้ลี้ภัยเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นรีมาร์คจากอาจารย์งามสุขที่ว่าซีเรียเป็นบทเรียนที่จะให้เรามองไปว่าถ้ารัฐบาลไม่เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนไม่ว่าคุณจะทำให้ประชาชนดูเหมือนกับว่าอยู่ดีมีสุขหน้าใสขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อความชอบธรรมคุณหมดไปลำพังเพียงการอิ่มท้องมีความสุขไม่เพียงพอเพราะว่าสิทธิเสรีภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกๆคนนะวันนี้ขอบคุณค่ะ